สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับผมจะมานำเสนอของเล่นของแมวนะครับผมที่ราคาแสนถูกแล้วก็แมวเนี่ยส่วนใหญ่จะชอบมากๆเลยนะโดยเฉพาะพี่เซาหลินเนี่ยเล่นมาตั้งแต่เด็กนะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยผมซื้อของเล่นที่แพงมากๆแต่ว่าเซาหลินน่ะไม่เคยได้เล่นเลยแต่ว่าชอบเล่นไอ้เจ้านี่มากๆเลยนะเพื่อนๆคนไหนที่เลี้ยงแมวเนี่ยถ้าดูคลิปนี้แล้วสามารถนำไปเล่นได้ด้วยนะครับมันคืออะไรนั่นหรอมันก็คืออันนี้เลยกระดาษเนี่ยครับกระดาษธรรมดาเนี่ยแหละเนี่ยครับนี่คือกระดาษที่เหลือใช้เลยนะแต่ว่าเคล็ดลับมันก็คือต้องฉีกก่อนพอฉีกปุ๊บแล้วแมวจะรู้ว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเดี๋ยวเขาดูนะนี่เห็นไหมสลินมองแล้วสลินมองแล้วปึ๊บนะเสร็จแล้วเราก็มาปั้นเป็นก้อนกลมๆเนี่ยพอปั้นปุ๊บสลินก็ดมเลยเห็นไหมเนี่ยสลินรู้ว่าจะมีการเล่นที่บ้าคลั่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้เราวางใช่ไหมเราวางปุ๊บเนี่ยเสร็จแล้วผมก็จะดีดออกไปนะเนี่ยๆสลินเกลียดแล้วแป๊บนึงๆเนี่ยพอผมวางปุ๊บแล้วผมก็จะทำท่าดีดไปแล้วสลินเนี่ยก็จะวิ่งตามนะเขาดูนะมึงเห็นไหมเห็นไหมมีความสนุกคึกคืนเกิดขึ้นส่วนกังฟูนั้นไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะดูเฉยๆชอบมองให้สลินเล่นมากกว่าโอเคเอาใหม่นะเดี๋ยวผมจะไปหยิบก้อนที่ผมดีดไปเมื่อกี้ก่อนเอาใหม่เอาใหม่ซอลินซอลินดูปึ้งนี่ผมแนะนำเลยนะถ้าใครว่างมากเลยนะผมว่าแมวเนี่ยน่าชอบนะลองไปเล่นที่แมวที่บ้านได้ยังไม่ดีเลยทำท่าดีเฉยเอาใหม่นะเอาใหม่นะนี่ใส่ลูกดีลูกดีเพิ่มเอฟเฟกต์เพิ่มเอฟเฟกต์อ้าวนั่งซะเลยเอาใหม่นะเอาใหม่นะสลินสลินสลินเฮ้ยโอ้โหไปไกลมากเลยแล้วกระดาษแผ่นหนึ่งนะครับผมเราสามารถปั้นได้หลายก้อนเลยนะเราก็ไม่ต้องไปหยิบเพราะว่าขี้เกียจสลินปึ้งปึ้งตอนแรกกะว่าทำคลิปเนี่ยแล้วก็จะโชว์ให้เห็นนะเพราะว่าสลินชอบเล่นมากแต่ปรากฏว่าเจ้าหลินไม่ค่อยวิ่งเลยโอ้โหผมนี่หน้าแตกเลยนะเพื่อนๆลองทำดูแล้วก็ลองอัดคลิปให้ผมดูหน่อยสิว่าแมวที่บ้านเนี่ยชอบเล่นกระดาษแบบนี้หรือเปล่าแต่ก่อนเจ้าหลินนะตอนเด็กๆชอบมากเลยนะแต่ตอนนี้พอออกกล้องปุ๊บเนี่ยโอ้โหทำเป็นยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอเจ้าหลินเล่นหน่อยสิอย่าทำให้ผมหน้าแตกสิครับโอ้โหข้างหัวแน่ยังไม่สนใจไม่สนใจอีกนี่กังฟูเรือยิงกังฟูยิงกังฟูยิงกังฟูกังฟูแค่ดมกังฟูแค่ดมอะไรวะเนี่ยตะกล้องดีดอะไรมาขี้มูกหรือเปล่าทำไมสลินทำไมที่ยิงตรงหูเอาข้ามตัวข้ามตัวไม่โอ้โหข้ามตัวเลยโอ้นี่ครับนี่คือกระสุนที่ผมยิงไปทั้งหมด1 2 3 4 5 6 7ประมาณ7 8นัดนะครับโอ้9นัดนะแต่ว่าแมวไม่สนใจเลยนะครับผมนะแถมหาวอีกต่างหากโอ้ยไม่รู้ว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนเพื่อนหรือเปล่านะแต่ผมคิดว่านะแมวทุกตัวเนี่ยชอบมากเลยชอบไอ้ก้อนกลมๆ กระดาษเนี่ยแต่ว่าตอนนี้ก็คงยังเหมือนแบบแมวเพิ่งตื่นหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะพี่เซาก็เลยไม่ค่อยสนใจสักเท่าไหร่แต่ว่าก็มีสนใจบ้างนะเซาหลินนะแต่กังฟูเนี่ยไม่สนใจเลยหลับนอนหลับนะครับผมสำหรับใครที่ลองเล่นกับแมวที่บ้านแล้วผลเป็นยังไงเนี่ยบอกผมใต้คลิปด้วยนะว่าแมวที่บ้านเล่นหรือเปล่านะยังไงผมก็จะรอดูนะครับสำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราเล่นเล่นในสีหน้าแตกเลยเนี่ยผมเขินเลยนะเนี่ยเล่นเฮ้ย